สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมีสถานการณ์เร่งด่วนเข้ามานะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้นั้นสาวกของเอปรินาที่หลงเข้ามาฟังนั้นท่านอาจที่จะคารากะสังแล้วนะเนี่ยเพราะว่าตอนนี้โดนแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยปมพระเครื่องนะครับที่บอกว่ามีราคาประมาณ2.5 ล้านถึงประมาณ3 ล้านนะเนี่ยล่าสุดปปช.ก็โดนให้แล้วนะครับท่านผู้ชมโยนให้แล้วเมื่อกี้พูดผิดแต่ว่าที่โดนไปนี่ก็คือว่าปมพระเครื่องแล้วก็เงินกู้รวม7 ล้านนะครับท่านผู้ชมโดยปรินางานเข้าแต่ไม่รู้ว่าเข้าที่ไหนไอ้เว้ยเฮ้ยโดยปปช.ชี้มูลความผิดเหตุจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินแล้วก็หนี้สินอันเป็นเท็จนะครับท่านผู้ชมอาสดงลงไม่หยุดยั้งแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าเอปรินาขวัญใจของประยุทธ์แล้วก็ประวิตรตอนนี้นั้นไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปนะครับท่านผู้ชมขณะเดียวกันพลเอกประวิตรก็ออกมาบอกหลังจากนักข่าวไปถามเป็นอย่างไรบ้างจ้ากินข้าวเยอะนะไอ้ไม่ใช่บอกเนี่ยบิ๊กป้อมเรื่องของเอปรินาเนี่ยท่านมีความเห็นอย่างไรบ้างไม่เหลือแบ่งกันนะไม่เรื่องของปรินาอะไรประมาณนี้นะเนี่ยแล้วก็พอผู้สื่อข่าวถามว่าแล้วก็เรื่องผู้ว่ากทม.อะไรนี้เป็นอย่างไรนะเนี่ยจะส่งใครอะไรลงกันแน่อันนี้มันก็เรื่องของผมไม่ใช่เรื่องของคุณนะครับท่านผู้ชมสรุปฟังไปฟังมาไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้จะทำอย่างไรดีแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านตอนนี้เอปรินาฟังอยู่อย่าเพิ่งยิ้มอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวเว้ยเฮ้ยแต่ตอนนี้เปิดมาเจออะไรกันอีกวะเนี่ยรัดปล่อยซิงเกิลอย่าโอนสู้ภัยแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับท่านผู้ชมโอ้ยแค่เห็นภาพปกซีดีนี่ก็ไอ้นั้นไม่ลงแล้วนะครับท่านผู้ชมก็เป็นหน้าของใครคนหนึ่งนะเนี่ยที่วันเกิดเพิ่งผ่านมาแล้วก็แหกกุศลาทำมาอย่างไม่หยุดยั้งเลยทีเดียวมันก็เอามือชี้อยู่แบบนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรน่าจะเอาอีทปงลางหรือว่าใครนั่นเนี่ยที่เป็นคนร้องเพลงนั้นมาขึ้นปกน่าจะดีกว่านี้ส่วนประยุทธ์ก็ยังฉุนอย่างไม่หยุดยั้งครับท่านในกลางวงครม.หรือเปล่าไม่แน่ใจบอกว่าทำอะไรไปนะเนี่ยคนก็หาว่าโง่นะครับท่านผู้ชมสั่งเร่งตีปี๊ผลงานแล้วก็นัดครม.ส.ส.ส.ว.รดน้ำดำหัวโดยบอกว่ามีจุดไหนที่เรายังผิดพลาดไปหรือไม่มีจุดไหนที่เราทำไปแล้วคนยังไม่รู้หรือไม่เราทำอะไรไปตั้งหลายอย่างทำไมประชาชนยังหาว่าฉลาดนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเยอะหรือน้อยนั้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากประยุทธ์แต่ตอนนี้ไม่ต้องประยุทธ์ประวิตรนะครับท่านผู้ชมมาที่เอปรินากันก่อนเลยนั่นเนี่ยหลังจากที่ใช้เวลาอาจกันมาชั่วนาตาปีนะครับท่านผู้ชมคุณลูกลากเก้าอี้พ่อคนดีแย่งไมโครโฟนตอนนี้นั้นจุดจบจะเป็นอย่างไรนั้นต้องติดตามในข่าวโดยตอนนี้ปรินาอาจจะตั้งตรงไม่ได้แล้วนะครับท่านผู้ชมถามมาถึงอะไรตั้งตรงบอกว่าไอ้นี่ครับท่านหมายถึงคอนะครับเพราะตอนนี้ปรินาคอตกไว้เฮ้ยปปช.ชี้มูลความผิดจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ2 รายการนะครับท่านผู้ชมรอดเรื่องที่ดินอันนี้ก็ไม่รู้ว่าตกลงจะรอดหรือเปล่าเรื่องที่ดินนี้แต่ว่าขั้นไว้ก่อนแต่ว่าโดนเรื่องพระสมเด็จกับสัญญาเงินกู้ที่เป็นเท็จ 7.7 ล้านบาทนะครับท่านผู้ชมโดยดอกแรกครับท่านกรณียื่นทรัพย์สินอันเป็นเท็จพระเครื่องผิดรุ่นจากที่แจ้งต่อปปช.ไว้โดยนางปรินาแจ้งต่อปปช.ว่าครอบครองพระสมเด็จบางขุนพรหมมูลค่า2.5 ล้านบาทแต่จากการที่ได้มีการไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับท่านผู้ชมสรุปมันเมกตัวเลขขึ้นมาหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยโดยพบว่าพระเครื่องดังกล่าวประเมินค่าได้เพียง 2-3 แสนบาทเท่านั้นข้อ2ครับท่านดอกนี้เอปรินาไม่รู้จะจุกหรือไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ศิลามึงอย่าเพิ่งยิ้มเดี๋ยวจะมีข่าวกรณีแสดงรายการเงินที่ให้กู้ยืมที่เอปรินาแจ้งต่อปปช.ว่าทำสัญญาเงินกู้นะครับท่านผู้ชมให้ใครสักคนนึงกู้นั้นเนี่ย 7.7 ล้านบาทแต่เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าสัญญาเงินกู้ดังกล่าวเป็นเท็จเพราะไม่ได้มีการกู้เงินดังกล่าวเกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมส่วนในเรื่องของการแจ้งครอบครองที่ดินพบท5จำนวน58แปลงอะไรกันอีกเนี่ยเอก็ยืนยันครอบครองอยู่จริงนั้นมี29แปลงไม่ใช่58แปลงนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แจ้งไปด้วยตัวเลขดังกล่าวเนื่องจากฝ่ายบัญชีนั้นผิดพลาดอะไรประมาณนี้คาดเคลื่อนในการยื่นแสดงบัญชีโดยขั้นต่อไปทางคณะกรรมการปปช.นะครับท่านผู้ชมก็จะต้องทำการเสนอเรื่องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งนักการเมืองให้วินิจฉัยต่อไปโดยก็อาจจะติดสอยห้อยตามนะครับท่านผู้ชมแต่ถามว่าตามใครก็ต้องตามศิลานะเนี่ยโดยศิลาเจนจากข้านะครับท่านผู้ชมเร็วยิ่งกว่าฮูเซนโบในการวิ่งหนีม็อบครั้งก่อนนั้นตอนนี้ก็อาจจะสอบไปตามกันหรือไม่แน่ใจแต่ว่าปัจจุบันเอปรินาหยุดหน้าที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.แล้วนะครับท่านผู้ชมอย่างเนิ่นนานพอสมควรแล้วหลังศาลฎีการับคำร้องของปปช.ในคดีฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงบ่มลุกป่าเลี้ยงไก่ราชบุรีอะไรสงวนนี่นะครับท่านผู้ชมเมื่อเดือนมีนาคมปี2564ก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าไอ้อะไรนั่นเนี่ยสัญญาเงินกู้อะไรนั่นเนี่ยที่มันเป็นคนที่จะไปให้ชาวบ้านชาวช่องเขากู้นั้นสรุปคือพอไปตรวจสอบแล้วนะครับท่านผู้ชมเป็นเช็คเปล่าหรือว่าเช็คอะไรสักอย่างนึงไม่ได้มีการกู้เกิดขึ้นจริงนั่นเนี่ยก็ต้องขออวยพรนะจงเป็นสุขเถิดได้ไม่ใช่โอ้ยไม่ใช่วันเกิดลุงแล้วนี่ว่าแต่ถ้าเกิดถามว่าแล้วผู้ใหญ่ในพรรคพลังประชารัฐจะเป็นอย่างไรนั่นเนี่ยเอมารินาโดน
แบบนี้แล้วก็สรุปเสร็จหน้านาค่าโคถึกเสร็จสร้างตึกหรือนั่งร้านหรือเปล่านั้นก็น่าจะใช่เว้ยเฮ้ยประวิตรโบยแล้วปรินาถูกชี้มูลความผิดปกปิดทรัพย์สินนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ย้อนต้องรู้ทุกเรื่องหรือไม่อะไรประมาณนี้โดยประวิตรผู้ไม่รู้อะไรเลยก็บอกว่าไม่ได้รู้ทุกเรื่องเว้ยเฮ้ยโดยประวิตรโยนเรื่องของเอนะครับท่านผู้ชมหลังถูกปปช.ชี้ความผิดอะไรเนี่ยบงไม่ใช่จงใจปกปิดนะครับท่านผู้ชมปกปิดมันเอาไว้อยู่ในใจเก็บไว้อย่าให้เขาเจอหรือเปล่านั้นก็ไม่ได้มีในข่าวแล้วก็ย้อนถามสื่อหัวหน้าพรรคต้องรู้ทุกเรื่องเลยหรือแต่ไม่ค่อยรู้อะไรเลยนะป้อมก็ไม่มีว่ะแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยรู้อะไรจริงๆนะครับท่านผู้ชมหรือว่าจะรู้แล้วก็แกล้งอุบไว้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเนี่ยแต่ตอนนี้เอโดนเทครับท่านก็เป็นสถานการณ์ที่ประชาชนหลายนั้นตื่นเช้ามาวันนี้ว่าท่านใดที่ได้ยินข่าวตั้งแต่ช่วง 3-4 5ทุ่มเมื่อคืนนั้นก็อาจที่จะต้องเลี้ยงนะครับท่านผู้ชมบางคนก็ออกไปฉลองทำการเศรษฐกิจดีไม่ค่อยมีจะแดกเท่าไหร่บ้านป้าข้างบ้านนั้นเนี่ยบอกว่าแม่หมูอะไรจะแพงก็ต้องซื้อมาถามซื้อมาทำอะไรระหว่างที่ผมกำลังเดินกลับบ้านบอกว่าซื้อมาเลี้ยงถามเรื่องอะไรบอกเนี่ยเอปรีนาโดนแล้วส่วนใครที่ถึงศิลาเจนจากคานะครับท่านผู้ชมคู่หูคู่ขวัญประจำสภาตัวป่วนไม่หยุดไม่หย่อนนะครับท่านผู้ชมโดยหลังจากที่ได้ไปเข้าไปเป็นกรรมธิการของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เมื่อตอนที่มันเลือกตั้งเข้ามาใหม่ๆนั้นก็ได้ส่งอะไรวะเนี่ยไพบูลย์ผู้น้อมนำนะแล้วก็สิจ๊ะนะครับท่านผู้ชมแล้วก็อีเอเนี่ยแหละไปในกรรมธิการที่มีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์อยู่ก็ได้ทำการปั่นป่วนไม่หยุดไม่หย่อนนะครับท่านผู้ชมอันนี้เสรีพิสุทธิ์บอกมานะเนี่ยก็มีช็อตเด็ดครับท่านโดยมีการลากเก้าอี้นะครับท่านผู้ชมแทบจะไปนั่งบนหัวกระบาลของเขาเลยมึงสุดท้ายทำไมทำมาศิลาโดนก่อนแต่นี่เอปรินารออีกแป๊บเดียวบอกพี่ศิลารอหน่อยนะเดี๋ยวเอคงจะตามไปอีกไม่นานหรือจะนานนั่นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆประวิตรยังเทครับท่านโดยเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นไปตามที่น่าจะเห็นสมควรแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ชงให้มีการตัดสิทธิ์ในการเลือกตั้งแล้วก็ถอนสิทธิ์การเป็นส.ส.นะครับท่านผู้ชมมันเลยทีนี้ครับก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อนะครับท่านผู้ชมโดยอย่างไรก็ดีนางปรินาเคยชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องนี้ว่านายประทีปกู้เงินไป 7.7 ล้านบาทจริงอันนี้ที่บอกว่าเงินกู้ปลอมอะไรนั้นนะเนี่ยโดยมีเอกสารเงินกู้เอกสารโอนลอยบ้านและที่ดินแล้วก็เอกสารเช็คนะครับท่านผู้ชมเพื่อชำระเงินและเอกสารแจ้งความตามพรบ.เช็คเพราะเช็คเด้งเอาแล้วเว้ยเช็คเด้งแล้วเว้ยขายกันแล้วขายอะไรไม่รู้โดยหลักฐานเหล่านี้เคยมอบให้แก่ปปช.ไปแล้วนะครับท่านผู้ชมส่วนเรื่องสมเด็จพระอะไรนี้ก็อ๋อมูลค่า2.5 ล้านอะไรประมาณนี้และพระนางพญามูลค่า 3.5 ล้านบาทนะครับท่านผู้ชมแต่รู้สึกว่าจริงๆนี่มันจะแค่ประมาณที่เขาบอกมานะเนี่ยถ้าเกิดผิดขออภัยก็อยู่ราวๆ 2-3 แสนบาทนะครับท่านผู้ชมก็ตอนนี้จะกลับไปขายขี้ไก่เลนหลังก็ไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าฟาร์มมาโดนปิดไปเขาสนฟาร์มตอนนี้ก็ไม่สนอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมก็นับว่าน่าจะเข้าสู่ข่ายแห่งการปิดฉากชีวิตของการเป็นนักการเมืองของเอปรินาอย่างชั่วนาตาปีแล้วตามศิลาหรือไม่นั้นก็ต้องมาฟังเรื่องนี้เว้ยเฮ้ยโผล่มาแล้วโดยศิลามาแล้วจ้าแจ้งจับเต้มงคลกิจนะครับท่านผู้ชมมั่วคลิปลุงหาปลาแล้วก็จ่อร้องปปช.สอบจริยธรรมโดยจริยธรรมหรือจริยไม่ทำนั้นไม่แน่ใจนะเนี่ยแต่ว่าเอปรินาโดนปุ๊บสิจ้าออกมาทันทีเลยนะเนี่ยอุ้ยมันช่างดีกันจริงๆนะครับท่านผู้ชมส่วนเมื่อกี้ข่าวสดอันนี้แนวหน้าบ้างโดยสิจ้าโผล่ไว้เฮ้ยแจ้งความเต้มงคลกิจปมปล่อยคลิปลุงหาปลานะครับท่านผู้ชมเตรียมยื่นปปช.สอบจริยธรรมซ้ำเอ้ยจริยธรรมซ้ำโอ้ยทำไมมันเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้เสียงมันอ่านสรุปสรวนไปนะเนี่ยแต่หลังจากสิจ้าออกมาแบบนี้ก็โดนเต้มงคลกิจสวนกลับไม่หยุดไม่หย่อนนะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดสมมติผมโดนดอกนี้นะครับท่านคงต้องจะต้องหาปี๊บจากที่ไหนสักแห่งเนี่ยถามเอามาทำอะไรอีกแล้วปี๊บบอกเอามาคุมไว้นะครับท่านผู้ชมแล้วถ้าเกิดไม่คุมไว้ได้ไหมก็อาจจะได้ครับท่านก็จะต้องติดตามต่อไปนะครับเดี๋ยวจะมาแถลงโดยเต้มงคลกิจไม่สนที่ศิลาแจ้งความนะครับท่านผู้ชมแล้วก็บอกว่าให้ไปจ่ายเงินกกต.ก่อนนะเนี่ยปมค่าเลือกตั้งอะไรนี้นะเนี่ยแล้วก็บอกว่าเจอลุงพายเรือแล้วไม่ใช่คนเดียวกันเต้มงคลกิจไม่สนศิลาเว้ยเฮ้ยโผหัวกระบาลขึ้นโรงพักนั้นบอกให้ไปเคลียร์คดีตัวเองให้จบก่อนแล้วไปชำระเงินกกต.ด้วยอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโดยศิลาฟังไว้อย่าเพิ่งยิ้มอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวนะเนี่ยก็ให้ไปตามกันนะครับท่านผู้ชมโดยสปิริตของเต้มงคลกิจนั้นหลังจากที่ศิลามันโดนตะเพิดจากการเป็นส.ส.ไปนั้นก็ได้ทำการไปยื่นการถอนแจ้งความอะไรนะเนี่ยสุดท้ายไปมานะเนี่ยในสายตาของ
บรรดาประชาชนทั้งหลายบางคนเขาบอกว่าไม่น่าไปถอนเลยว่าอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็อาจจะต้องทำให้คนคนนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่นี่ไม่ได้เกี่ยวกันโดยชนะการเลือกตั้งมาอย่างเนิ่นนานพอสมควรแล้วนะครับสำหรับสุรชาติเทียนทองโดยมือปราบศิระนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เจหลีอะไรนั้นโดยอันนี้เพื่อไทยลุ้นสัปดาห์หน้ากกต.จะพิจารณารับรองสุรชาติเทียนทองเป็นส.ส.กทม.หรือไม่ก็ต้องติดตามสถานการณ์อีกทีนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ไม่รู้ว่ามันจะประกาศผลเมื่อไหร่แล้วศิระตอนนี้ก็โผล่หัวกระบาลไปที่นู่นไปที่นี่เรื่อยเปื่อยเลยนะเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรนะครับท่านผู้ชมแต่ที่ทำอย่างไรตอนนี้มีกันแน่ครับท่านโดยอัศวินขวัญเมืองผู้เป็นผู้ว่ากทม.ที่เราไม่ได้เลือกหลังจากที่เป็นรองผู้ว่าสมัยหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรนะครับแล้วก็ประยุทธ์มันยึดอำนาจเข้ามาแล้วก็ทำการปลดหม่อมราชวงศ์เอ้ยไม่ใช่หม่อมสุขุมพันธ์บริพัตรไปนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตั้งไอ้นี้ที่มันเป็นรองผู้ว่าอยู่ตอนนั้นของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์เองขึ้นมาเป็นเองนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ยังหิวแสงจะลงผู้ว่ากทม.หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ช่วยกันนึกหน่อยอันนี้มาจากเพจเฟนทอเขาเขียนไว้น่าสนใจดีช่วยกันนึกหน่อยเพราะทางนี้นึกออกแค่แต่งตั้งลูกเป็นโฆษกนะครับท่านผู้ชมโดยอัศวินขวัญเมืองจะยื่นลาออกจากการเป็นผู้ว่าพรุ่งนี้เพื่อลงชิงตำแหน่งผู้ว่านะครับท่านผู้ชมหากุญแจระบายน้ำเอ้ยไม่ใช่ยังไม่มีโดยเขามีผลงานอะไรมั่งครับขออภัยทางนี้นึกไม่ออกจริงๆนะครับท่านผู้ชมเพราะว่านึกออกแต่งตั้งลูกเองเป็นโฆษกนะครับท่านผู้ชมก็เป็นการโอ้ยไม่รู้อีแหลงผือครับท่านก็ต้องข้ามผ่านไปเลสอิดบีไปก่อนส่วนเมื่อวานนี้ประยุทธ์เดือดนะครับแต่ว่าเดือดแค่ไหนนั้นไม่แน่ใจต้องไปถามอุณหภูมิกันเอาเองโดยในกลางวงประชุมครม.นั้นเนี่ยเกิดประสาทหลุดขึ้นมาหรือเปล่าไม่แน่ใจเว้ยเฮ้ยโดยตู่โดนคนหาว่าฉลาดนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าอะไรไปสักอย่างเนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่นี่จนเดือดเว้ยเฮ้ยแชร์อะไรสักอย่างนึงอ๋ออารมณ์กลางคณะรัฐมนตรีพอได้สติรีบขอโทษออกมาตรการช่วยแก้ค่าแก๊สค่าครองชีพเฉพาะกลุ่มมีบัตรคนจนด้านชาวนาโวยนี่ท่วมนะครับท่านผู้ชมม็อบ2เดือนประยุทธ์หายหัวกระบาลชุมนุมต่อแม้เรื่องจะเข้าครม.โดยถ้าเกิดสมมติหยุดการชุมนุมอะไรไปหรือเปล่านั่นเนี่ยป้าหัวลุงก็บอกมานะก็อาจจะไม่มีการทำตามสัญญาอะไรหรือป้าผมก็บอกว่าเขาจะทำตามสัญญานะขอเวลาอีกไม่นานนะปีนึงตอนนี้ก็8ปีแล้วนั่นนานเอ้ยถูกไหมวะอ๋อไม่แน่ใจว่ามันจะถูกมันจะผิดนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆนั้นใครบังอาจช่างมาต่อว่าประยุทธ์ของผมนั่นเนี่ยว่าฉลาดเยอะนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเหมือนกันส่วนไอซีดีเจ้าปัญหาที่ว่านี้มันอยู่ตรงนี้อย่าโอนรัฐบาลปล่อยซิงเกิลเฮ้ยอย่าโอนสู้ภัยแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับท่านผู้ชมแต่ที่ว่าสิ่งที่มันไม่ค่อยจะดีหรือว่ามันจะดีนั้นไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมก็เพราะว่ามีรูปของใครบางคนก็ไม่รู้นะเนี่ยมันปรากฏตัวอยู่ในนี้อุ้ยต้องขอโทษด้วยอุ้ยไม่ใช่อะไรครับท่านดูโชว์นานมากนั้นไม่ดีนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะงานเข้าได้ถามเข้าเรื่องอะไรบอกไม่ได้เข้าอะไรอีกข้าวจะไม่ได้เข้าปากนะครับท่านผู้ชมหลังจากกำลังจะกินอย่างอร่อยสุดท้ายตอนนี้ก็อาจจะอัศดงไม่กล้ากินข้าวอีกต่อไปครับท่านก็ต้องติดตามสถานการณ์ต่อนะครับท่านผู้ชมทั้งศิระทะลุเมนอะไรตอนนี้ก็ออกมาเสนอหน้าหาที่เสิร์งไม่หยุดไม่หย่อนส่วนพรรคเพื่อไทยก็ได้แซะประยุทธ์นะครับหัดหาความรู้เรื่องเศรษฐกิจใส่หัวมั่งอย่าคิดแต่เข้าข้างตัวเองจะถูกคนดูหาว่าอะไรอีกแล้วนั่นเนี่ยที่ประยุทธ์ฉุนนะครับท่านผู้ชมผมจะอ่านตรงไปตรงมานั้นก็ลำบากอีกส่วนด้านอันนี้อัศวินขวัญเมืองได้แล้วประกาศชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทม.แล้วก็ตั้งโต๊ะแจงทุกข้อ24มีนาคมนะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดสมมุติท่านยังไปเลือกกันลงอีกได้นี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรนะครับท่านก็ต้องจงเป็นสุขของจริงเลยครับท่านอันนี้นะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดผมไม่ได้อยู่ในกรุงเทพนี่อาจจะไม่เดือดร้อนนะเนี่ยแต่ถ้าเกิดอยู่กรุงเทพแล้วก็อัศวินกลับมาอีกรอบนึงนี้อาจจะเลือดหายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมงอไปซะไม่ใช่อัศวินฟันธง24มีนาคมร่อนหนังสือลาออกถึงมธ.1หรือว่ามหาดไทยนะครับท่านผู้ชมเตรียมชิงเก้าอี้พ่อเมืองกรุงเทพย้ำพรุ่งนี้แถลงไม่ใช่แถลง10โมงเช้าตอบทุกข้อซักถามนะครับก็ไม่รู้ว่าข้อซักถามหรือว่าข้อไม่ซักถามอะไรนี้ออกมันคือสิ่งที่ประชาชนอยากจะรู้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะเนี่ยแต่ที่แน่ใจนั้นตอนนี้ชัชชาติศิริพันธ์รู้สึกว่าจะนำลิ้วในการเดินผู้ชมขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งก็ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปครับท่านส่วนมาเปลี่ยนโหมดกันสักหน่อยนะครับเดินผู้ชมตอนนี้หลังจากที่ได้มีการออกจากที่นู่นออกจากที่นี่ถามออกจากที่ไหนออกจากพรรคนู้นพรรคนี้นะครับท่านผู้ชมตอนนี้มันก็มีเรื่องไม่รู้ว่าจะเป็นดราม่าหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่หลังจากที่นายเก่งการลุนอะไรสักอย่างเนี่ยโดยเก่งการลุนจ้อง
จ้องพวกจุดๆอะไรนักรบห้องแอร์นะครับท่านผู้ชมแฉว่าโดนบีบพ้นเพื่อไทยอย่างอะไรปวดปวดนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะไปหายาแก้ปวดกินทันหรือยังไม่รู้นะเนี่ยโดยตอนนี้อาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าศิลาอาจจะนั่งหัวเราะอยู่นะครับท่านผู้ชมหรือไม่วะอ๋อไม่น่าจะใช่ว่ะเพราะศิลาเคยบอกว่าจะส่งเมียตัวเองนะครับท่านผู้ชมมาลงชิงสสในเขตที่เก่งการลุนอยู่นึงเอ้ยนึงซึ่งเป็นเขตดอนเมืองโอ้ยทำไมสลับสลวนแบบนี้วะเนี่ยแต่สุดท้ายลงไม่ได้นะถามทำไมลงไม่ได้เพราะว่าตัวเองโดนตัดสิทธิ์ไปนะจ๊ะสิจ๊ะก็เลยไม่ได้ลงนะครับท่านผู้ชมแต่ไปนอนซ้อมนอนซ้อมในโรงอยู่โชคคุณโชยามก็ไม่รู้ว่าจะไปเมื่อไหร่แต่อันนี้อันสุดท้ายหรือไม่สุดท้ายไม่แน่ใจโดยบิ๊กป้อมเมินปรินาเจอปปช.ชี้มูลความผิดแจ้งพระเครื่องนะครับท่านผู้ชมเท็จย้อนสื่อต้องรู้หรือไม่โอ้อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้จะทำอย่างไรโดยมีการบอกว่าอะไรวะเนี่ยพระเครื่องมูลค่า2.5 ล้านถึง 3 ล้านนะครับท่านผู้ชมสรุปคือเขาไปตรวจสอบแล้วที่มันแจ้งบัญชีทรัพย์สินนั้นสรุปพระต่างๆนานาที่เป็นพระเครื่องนั้นมูลค่าประมาณ2-3 แสนบาทนะครับท่านผู้ชมดอกแรกโดนแล้วจุกเจ็บหรือไม่แม่แน่ใจปกปิดบัญชีทรัพย์สินดอกที่2นะครับท่านผู้ชมปล่อยลมกู้เท็จครับท่านก็ต้องติดตามต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมแต่อัสดงลงไม่หยุดยั้งแล้วอันนี้ก็น่าจะพ้นสสในวัยนี้ตามศิลาไปหรือไม่อย่างไรนั้นผมก็ไม่อาจรู้นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าอันนี้ต้องเดี๋ยวไมโครโฟนอยู่ไหนไมโครโฟนอยู่นี่ครับท่านถามจะเอามาทำอะไรบอกไม่ได้เอามาทำอะไรนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าคุณลูกลากเก้าอี้พ่อคุณตีแย่งไม้แต่ว่าหยิบไม้มาไม่ออกมันติดอะไรก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมก็จึงเป็นกระแสข่าวที่ผมเรียบเรียงเอามาแถลงเบื้องต้นครับท่านผู้ฟังที่เคารพขอยินดีด้วยนะเว้ยเอ๋บารินาขอให้จงเป็นสุขเป็นสุขหรือไม่ไม่ได้มีเขียนในข่าวครับท่านจึงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับผม